ยู่ไม่ไหวแล้วคุณสมเกียรติผมนี่ขยับแข้งขยับขาครับว่าเสียงพินเสียงแคนอีแดนอีสานเนี่ยมันเร้าใจจริงๆครับเออนะมาถึงท่าเต้นนี่ท่าไม่ใช่ท่าปลาวาฬนะฮะไม่ใช่ปลาโลมานะไม่ใช่ปลากระเดิดครับปลากระเดิดนี่ปลาอะไรครับประมาณปลาซิวครับเอาละครับมาดูประวัติกันหน่อยครับไปที่ทางด้านของนักชกจากฝรั่งเศสนะครับเมืองอันเนอร์ซี่นะครับฉายาของเขาคือบุรุษจอมทำลายในกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับทางด้านของดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับประวัตินะครับ27ปีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าโมแกนอาดรานะครับส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับวันนี้แสนชัยต่อให้2ปอนด์ด้วยกันครับส่วนนี้ครับมุมไทยนะฮะนายสุภชัยแสนพงศ์นี่ไม่มีใครรู้จักแต่ต้องเอ่ยบอกแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนี่โอ้โหนี่คือโคตรมวยแห่งสยามครับอายุ34ปีเป็นเนื้อเชื้อไขชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสารคามนะครับมหาสารคามน้ำบ่ต้องเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่ากึ๊บเดียวก็ได้เลยครับสารคามนะฮะไม่ต้องตบน้ำไม่ต้องตบน้ำนะฮะสูง165เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาทั้งหมด312ครั้งชนะ261ครั้งแพ้49เสมอ2ครั้งครับโอ้โหนี่เป็นยอดมวยปีพ.ศ. 2542และปี51ด้วยนะครับจากชมรมผู้สื่อข่าวแชมป์วันที่ลุมพินี115ปอนด์18ปอนด์130ปอนด์และ135ปอนด์4เส้นด้วยกันนะครับและล่าสุดครับแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก122ปอนด์ครับในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานะครับแสนชัยเจอกับใครต้องต่อน้ำหนักครับเพราะว่าปอนต่อปอนเนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้ครับนี่คือฉายานี่มาถูกต้องแล้วนะครับครับมวยแห่งสยามจริงๆไม่ว่าจะต่อน้ำหนักครับมีต่อ2ต่อ1ก็มีครับผมนะครับผมเคยไป2รุ่ม1แกก็เคยชนะมาแล้วนั่นแหละครับผมเคยไปถอดมงคลให้เขาวันนั้น2รุ่ม1ก็เจอกับสเก็ตดาวเพชรพญาไทยแล้วก็ทางด้านของเจ้าเพชรบุญชู FA Group แต่บอกตามตรงครับถ้าผมเจอ2รุ่ม1ครับผมวิ่งก่อนครับครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือตั้งแต่1แล้วโอ้1ก็ไม่ไหวแล้วครับผมนะฮะก็มาดูวันนี้ยอดมวยแห่งสยามจะมีการบ้านต้องทำหรือเปล่านะครับครับต้องบอกว่าแสนชัยนี่เป็นนักมวยที่รูปร่างไม่สูงใหญ่แต่ว่าอาวุธครบเครื่องรอบจัดนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยอีกด้วยนะครับแล้วนี่ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นครับวันนี้มาร่วมประมาณ 20,000 คนครับมิสเตอร์ป๋องโอ้เยอะจริงๆนะครับตาคุณยายจูงหลานมาดูนี่โอ้ชื่นใจจริงๆครับมาดูไทยไฟของเราคือเป็นภาพที่เราอยากเห็นแบบนี้ในสนามมวยราชดำเนินหรือลุมพินีครับนะครับมันเป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะแล้วก็ความเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆครับมวยไทยนะฮะก็นี่เป็นสมบัติที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาล่ะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับเอาละครับอุ้ยนี่นะครับแข้งซ้ายครับแสนชัยครับเตี้ยกว่าเล็กกว่าแน่นอนครับอย่างที่เห็นนะฮะแต่โอ้ยหมาดีกะโลกหมาดีดกะโลนะครับคือเป็นจุดขายของเขาแหละแต่ว่าถ้าจะถามว่าบนเวทีนี้ผิดกติกาครับก็ขอโชว์หน่อยแล้วกันนะครับแม่แสนชัยนี่ยอดมวยจริงดูฮะสายตาล้วนๆเลยนะครับอาจจะดูตัวเล็กกว่าครับแต่มาดูครับว่าความเล็กของเขาจะเป็นยังไงชาวต่างชาตินี่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับแสนชัยบอกว่าใหญ่ก็ใหญ่แล้วเองจะหนีไปไหนเนี่ยพยายามตัดล่างครับผมเคยถามแสนชัยว่าเจอนักมวยใหญ่ๆนี่กลัวไหมแสนชัยบอกว่าไม่กลัวใหญ่ๆเงี้ยล้มดังนี่ล้มเลยล้มดังนะลุกขึ้นมาแบบเขินๆครับอาดราแหมงางซ้ายไม่ออกครับแสนชัยนี่เร็วนะครับตอนนี้วัย34ปีแล้วนะครับถ้าเป็นมวยไทยถือว่ามันปลายของมวยไทยนะมิสเตอร์ป๋องอายุเยอะเขาประกาศแล้วนะครับหลังจากที่แพ้เพชรมรกตวอสัมภัยประกาศเลิกชกกับนักมวยไทยด้วยกันแล้วนะครับโอ้โหเจอกับปั้นแทงข่าวครับครับแสนชัยดูฮะดูเหลี่ยมตัวครับแม่เหลี่ยมนี่ไม่พอหักแล้วทับเด้งทับต่อยนี่โอ้โหนี่แม่ยอดมวยจริงๆลุงนี้ขยับเข้าหาครับอาดราแล้วก็ซอยแบบนี้ตีแบบนี้คือตีเอารูปเอาทรงนะครับชักจะโมโหแล้วครับอาดราครับแสนชัยหนีบ้างครับขยับเข้าหามาเตะขาครับจะสอกกลับครับแกงานมาจากนู่นเลยครับฝรั่งเศสเห็นหมดครับตอนนี้มาดูครับแสนชัยจะทำอย่างไรกับมวยตัวโตๆอย่างนี้เนี่ยครับเคลียร์ล่างให้คู่ต่อสู้นี่เสียจังหวะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับนี่ฮะร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
้ำน้ำลักกี้โปรกลับมาติดตามกันต่อครับแหมจังหวะโยกนะครับแหมพิ้วอย่างนี้นี่ภรรยา1ลูก2นะครับแสนชัยครับเอวดีครับสายตาดีด้วยมาดูต่อครับยกที่2ครับเสียชัดจราทองดีครับจากอีซูซูแล้วครับคณะผู้บริหารนะครับคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะครับคุณนพพรวาทินครับดูคู่นี้แล้วสบายใจยิ้มได้สบายใจครับดูไปเพลินไปนะฮะแสนชัยตัวเล็กกว่าตั้งรับอยู่แต่มวยก็น่าดูครับสาวเสิร์ฟน้ำของเปียช้างก็น่าดูเหมือนกันครับแหมดูบนเวทีครับบนเวทีครับครับครับผมแหมขยับเข้าหาครับอัตราครับเจอแค่ซ้ายแสนชัยครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็โยนครับโอ้โหจังหวะไม่ได้ครับแกกะขย้ำให้ไส้แตกเลยฮะแสนชัยเนี่ยโอ้ยวางแข้งซ้ายไม่โดนครับแสนชัยครับกำปั้นซ้ายครับแสนชัยครับลูกนี้ลูกหมัดที่เปิดนะลูกนี้แต่ไม่โดนแหมสั้นกว่าครับเตะขาครับอาจารย์ดันครับโอ้ยโยนครับโอ้ยตัวเองจะตกเวทีครับโชว์เลยครับวันนี้แสนชัยครับโชคที่ขอนแก่นก็ถือว่าชกในถิ่นแล้วครับครับล้วนลูกหลานจากภาคอีสานของเราครับก็สารคามขอนแก่นใกล้ๆฮะมากันแป๊บเดียวเตะขาเตะขาคืนครับจะจระเข้ฟาดหางครับวนเกลียว2รอบเลยทีเดียวครับแต่ไม่โดนครับจะปัดศอกไม่ถึงครับแสนชัยนี่เห็นหมดแล้วครับอาวุธขยับเข้าหาครับอ้าวเจอเหมือนกันครับแสนชัยครับจังหวะดูจังหวะดีๆลุยใช้เหลี่ยมมาช่วยครับแหมตัดล่างคู่แข่งเข่าซ้ายวงในนี่มันตัวเล็กกว่าสั้นกว่านะครับเดินเข้าหากับแสนชัยครับแม่แกจะลือสีบทยาครับเดินไปถึงเอาหมัด1 2โอ้ยแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหวันนี้นี่ออกลูกเหินหาวเลยครับแสนชัยครับสงสัยจะเรียนหนุมานมานะฮะจะเหินอย่างเดียวเลยขยับเข้าหาครับแสนชัยโอ้โหจะกระโดดเตะนะครับแต่ว่าโดนเขาตัดล่างก่อนครับเขารู้ทันครับแหมจริงๆแล้วก็ต่อยยากนะวันนี้ผู้จะสู้ของแสนชัยสูงกว่านะโอ้โหอีกกระโดดอ้าวฟันศอกซ้ายครับแหมแข้งซ้ายไปก่อนแล้วฟันศอกซ้ายแทงซ้ายครับแสนชัยขยับวนละแข้งวนละแข้งเตะไปปลายเท้าแสนชัยขยับเข้าหาครับขยับล็อกนี่คือลูกโชว์ลูกเก่งเขาฮะมียั่วยวนนิดนึงหมดยกที่2ครับครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างอีซูซูกลับมาติดตามกันต่อครับไทยไฟ2014ครับ King of มวยไทยสวัสดีอีสานครับที่ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่จังหวัดขอนแก่นครับฝากรายการมวยดีๆไว้หน่อยแล้วกันนะครับศึกแสงมรกตของจ่าทุยนะครับพันจ่าอากาศเอกอัดพงษ์อมนันท์ครับวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับไปดูสเก็ตทองต่อมินบุรีเจอกับเพชรสายฟ้าสทมอนพลทองครับอีสานเล็กซินทานดิสคัมเบอรี่เจอกับจักรดาวสถานฟ้าสนามนี้เจอกับก้องเกียรติทองพัน49ครับ28พฤศจิกายนครับที่ลุมพินีครับเมื่อกี้แสงชัยตะวันพฤติการคอครับแต่ว่าโอ้โหน้ำกระจายครับสวยงามสวยงามนี้สวยครับออกซ้ายแต่ว่าน้ำหนักเบาไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับไม่งั้นหลับเลยครับตัวเล็กอุ้ยแข้งซ้ายครับแสนชัยนี่ฮะต่อยอย่างนี้ดีกว่าครับออกแข้งสวยอย่างนี้ดีกว่าก็จะพยายามโชว์เยอะนะครับแต่ว่าถ้าออกแข้งเนี้ยสวยงามครับเนียนกว่าเยอะครับขยับเข้าหาครับแลบลิ้น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 ปุ๊บเลยให้แข้งไปเลยครับแข้งซ้ายเกี่ยวขึ้นด้วยซ้ายครับด้วยความเป็นยอดมวยแห่งสยามครับไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหรือเหลี่ยมในนี่ต้องยอมรับว่าเซตเราคือน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักแสนชัยนะครับถ้าเกิดไม่เคยไปดูที่ราชดำเนินหรือลุมพินีนะครับนี่คือมวยที่ว่ากันว่าออกอาวุธได้ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งในวงการหมัดมวยนะครับ
แล้วก็มีอาวุธทุกอย่างเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยด้วยนะแสนชัยครับเขาเป็นยอดมวยถึง2ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่มวยไทยได้ถึงอายุ34ปีนี่ถือว่านานมากครับรัดรัดรัดมากรรมการดร.แสวงครับแยกออกมาครับแทงซ้ายครับแสนชัยครับดูฮะเจิมคือมวยตัวใหญ่นี่แสนชัยนี่โอ้โหหลบไม่พ้นครับพาแข้งซ้ายครับแม่แสนชัยศูนย์เลยเมื่อกี้แม่โมโหครับเริ่มดวงกันไปครับแข้งซ้ายซ้ายอีกทีนึงครับแสนชัยครับซ้ายอีกทีนึงครับเจอแข้งขวาอมัด1 2มาแสนชัยบอกว่าเฮ้ยจะหนีไปไหนอ่ะท้าลบเลยท้าลบเลยอัตราครับโบกให้เดินก็เดินครับแต่ว่าหมดยกซะก่อนครับหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายก็ถ้าทางมั่นใจนะครับเพราะว่าอาวุธได้เน้นกว่าแล้วก็สวยงามกว่านี่แหละครับนักสู้พันข้าวเหนียวครับนี่ฮะภรรยาของเขาได้รับเชียร์ด้วยกระหึ่มครับนี่ภรรยาครับภรรยาเมื่อสักครู่นี่ภรรยาของแสนชัยนะครับรักเราไม่เก่าเลยนี่จีบมันมาตั้งแต่สมัยเรียนปฐมเอ้ยเรียนมัธยมแล้วนะครับครับส่วนใหญ่นักมวยเนี่ยมีภรรยาที่หน้าตาดีนะครับผมครับแล้วด้วยแล้วของคุณสมจิตนะฮะของผมนี่ครับโอ้โหครับต้องทุบต้องตีทุกวันหน้าตาถึงจะดีได้ครับ สวยสวยนี่จังหวะที่ล้มลุกคลุกคลานครับก็คู่ชีวิตนะครับเอามาดูการตัดสินบนเวทีครับคุณแมทธิวครับโอ้โหแหมนี่เฮ้ยหน้ามาสวยนะ and the winner is Thailand Set Chai BK Set Chai Muay Thai ก็เป็นราแสนชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับ